ดีมากไม่ไหวแล้วขาจ้าขาจ้า200เมตรรู้สึกเหมือน2กิโลวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยกังเย้ไม่ใช่ปะเย้อยู่ไปที่ทะเลสาบบิวาโกะค่ะทะเลสาบบิวาโกะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถไปกันใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวนะคะบนภูเขาข้างทะเลสาบบิวาโกะค่ะชื่อว่ายูเมมิเกาโอกะค่ะนี่เราจะเห็นวิวอันนี้เนี่ยคือตอนนี้หมอกลงมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้อากาศข้างบนค่ะก็14องศาเย็นๆกำลังสบายจริงๆไงอยากให้เห็นมากเลยนะตรงนั้นมันจะสวยมากเลยแต่ด้วยความที่ตอนนี้หมอกลงมันก็เลยเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะข้างบนใบไม้เปลี่ยนสีแล้วสวยมากเลยแต่อยากให้เห็นของจริงค่ะถ้าดูด้วยตาเปล่ามันจะสวยกว่าในวิดีโอดีมากแบบธรรมชาติธรรมชาติคือบนตรงเนี้ยมันเป็นภูเขาค่ะแล้วมันก็จะมีแบบป่าๆเขียวๆอ่ะมีป่าป่าเขียวๆเขียวๆไอ้น้ำนี่คืออะไรนั่นคือบิวาโกะค่ะคือทะเลสาบที่บอกว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นนะคะจะใช้น้ำจืดจากทะเลสาบอันนี้บ้านเราก็อารมณ์เหมือนที่เราต้องใช้น้ำประปาจากเจ้าพยานั่นเองใช่ตอนนี้เราก็มาถึงวัดเอ็นเรียกุจิกันแล้วค่ะอยู่บนภูเขาที่จังหวัดชิกะค่ะได้ตั๋วมาแล้วค่ะอันนี้ราคาคนละ700เยนนะคะถ้าเป็นราคาผู้ใหญ่ที่เนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะแต่ว่าจะอาจจะลำบากสำหรับคนต่างชาตินิดนึงเพราะไม่มีภาษาอังกฤษเลยเราไม่เห็นภาษาอังกฤษตามป้ายอะไรต่างๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในค่ะก็ที่พอตีก็เขาว่ากันว่าเวลาตียิ่งดังโชคก็จะยิ่งดีตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักกันแล้วนะคะวันนี้เราพักที่โรงแรมแกนพาร์คโฮเทลค่ะก็เราวนกันมาได้ครึ่งรอบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะวนบิวาโกะอีกครึ่งนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีปาร์ตี้ซื้อของกินมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากแถวนี้ไม่ค่อยมีร้านอาหารเราก็ไปจัดของในเซเว่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคืออันเนี้ยมันเป็นมิชลินสตาร์ใช่ไหมแล้วคือซุปหอมหอมเห็ดคือมันมีกลิ่นหอมของเห็ดเห็ดอะไรทรัฟเฟิลขึ้นรูปมาด้วยดิติงหางานให้มันทำ เป็นไงเป็นไงอร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นแบบราเมงคับอะเออคือมันไม่น่าเป็นอะราเมงคับเลยอันเนี้ยแต่เป็นใช่ไหมแต่เป็นเออดีมากตอนนี้นะคะจุดประสงค์ที่มาห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ย
มาเพื่ออันนี้ค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ใช่จริงๆอันนี้ด้วย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 จริงๆแล้วหลายครั้งเลย enjoy ค่ะบ๊ายบายนิ่งค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้ววันนี้เราก็มาเที่ยววัดอีกวัดนึงเราไปดูกันนะคะว่าเรามาที่ไหนกันไปได้ชื่อมาแล้ววัดเคโซกุจิอันนี้ได้ข้อมูลมาจากคุณมิจิค่ะวัดเขาไกลวัดขาใกล้โอเคเค็มๆป่ะเป็นวัดขาใกล้อยากกินฟังแล้วหิวเลยอ่ะฟังแล้วหิวทันทียังไม่ได้กินข้าวเช้าอยู ว่าช่วงนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง27พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าพีคเพราะฉะนั้นคนเยอะมากดูเยอะจริงๆคือวันนี้อากาศดีมากค่ะฟ้าแจ่มใสหนูเมื่อวานตอนเราวนมาออกจากบ้านนี่คือฝนตกแต่วันนี้ร้อนมากไหวไหมคะไหวหอบแล้วนะจะถึงแล้วอีกประมาณหอบแล้วนะ200เมตรเดินเข้ามาในป่าจริงคือบอกเลยว่าต้องมาเพราะว่าไม่มีคนไทยเลยนะฝรั่งก็ไม่เห็นมีแต่คนญี่ปุ่นเนาะใช่โอ้แต่ไม่เห็นคนต่างชาติจริงเนาะจริงยังไม่มีคนต่างชาติตอนนี้เราอยู่ที่ฮิโกเนโจนะคะฮิโกเนโจคือปราสาทฮิโกเนนั่นเองอยู่ที่จังหวัดชิกะคือนี่เป็นหนึ่งใน5ของปราสาทสำคัญของประเทศญี่ปุ่นค่ะคือสวยแล้วบรรยากาศก็ดีค่ะป่าป่าดูสิป่า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 อยู แต่ว่ากว่าจะขึ้นมาถึงข้างบนเล่นเอาเนื้อแตอนนี้เรากำลังจะเดินกันไปที่สวนนะคะชื่อว่าสวนเกง QN ก็ราคารวมอยู่กันในบัตรที่มาดูตัวปราสาทด้วยหมดเชียวThank you.
อยู่กันที่จังหวัดชิกะนะคะมาทานกาแฟกันที่ร้านที่ชื่อว่าลาโคลีน่าค่ะเราไปดูกันว่าร้านนี้มีความพิเศษยังไงค่ะไปตอนนี้เราก็นั่งรอโต๊ะอยู่ค่ะเขาจะมีเมนูมาให้อย่างนี้ซึ่งมันจะมีเซตขนมอันนี้คือเซตฟาร์มปูเฮงนะคะอันเนี้ยจะเป็นของขึ้นชื่อของร้านนี้คุณก็เลยสั่งมาลองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะน่ากินแค่ไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะคะ